สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนธนาคารออมสินก้าวสู่ปีที่111เพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน Powering the future empowering the peopleขึ้นมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่คนชอบมาเสี่ยงเขาเรียกว่าเสี่ยงบุญครับเสี่ยงบุญอธิษฐานเดี๋ยวพี่จะเห็นข้างบนหรือเปล่าครับบาทข้างบนจะเขียนว่าโคตรเศรษฐีฮะเห็นแล้วบาทต่อมาเขียนว่าปลดหนี้รับโชคครับดวงดีบางทีก็เขียนว่าสะเดาะเคราะห์โอ้ครับแล้วต้องทำยังไงครับก็ถ้ามีเหรียญก็โยนอธิษฐานแล้วก็โยนขึ้นไปโอ้โหใช่ผมไปป้นก่อนผมไปป้นก่อนมาอธิษฐานเลยโยมนี่นะครับผมมีคนเศรษฐีกับรับโชคผมเล่นกันตรงนี้แหละไอ้นี่ก็จริงจังไอ้นี่ก็จริงจังไม่ได้ให้เรื่องเงินเรื่องทองแยกกันหน้าดูนะสองคนนี้ฮะสปอนเซอร์เข้าไม่หยุดไม่ยั้งมีไหมครับอันนี้เลยอันใหญ่นี่อันใหญ่นี่อันใหญ่เลยเอาเข้าอันใหญ่เลยครับครับเอ้าเวลแรงไปเข้าได้แล้วนี่สปอนเซอร์คนนี้ต้องสปอนเซอร์ต้องไปบอกที่ไหนได้อย่างเดียวสปอนเซอร์ครับอ่ะไปต่อครับผมแล้วก็เดินขึ้นบันไดแต่ว่าต้องถอดรองเท้าตรงนี้นะก่อนถอดรองเท้าครับอุ้ยเดี๋ยวพ่อครูว่าเจ้าขาคือทำไมอ่ะหนูถอดรองเท้าเนี่ยหนูก็นึกว่ายังไงก็ต้องร้อนเพราะแดดมันเปรี้ยงมากแล้วหินอ่อนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมถึงเย็นนะคะอุ้ยเลยพื้นยังหนีอ่ะมันเป็นความพิเศษของหินตรงนี้ขาวมันดาเลมาจากพม่าใช่มันเหมือนหยกอยู่มั้ยนะเย็นมากเย็นมากปูแล้วหน้าร้อนนอนได้เลยโอ้โหเอาจริงนอนได้นอนได้เลยเมษานี่นะตอนเที่ยงจะหาว่าโอเวอร์นี่คือจริงๆนะนี่คือแดดเปรี้ยงอ่ะกล้องเอาให้ดูแดดหน่อยนี่คือเย็นมากนะผมบอกให้นะหินเย็นมากคอนเฟิร์มนะเย็นมากปล่อยนอนอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะก็คือนอนเยอะแล้วและการที่จะขึ้นไปไหว้พระเสียวหนึ่งเดียวในไทยก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกันสักหน่อยนั่นก็คือถุงเท้าผ้าเพื่อป้องกันกระจกเป็นรอยนั่นเองค่ะและค่าเข้าชมของที่นี่ก็ถูกมากแค่40บาทเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังมีริบบิ้นผ้าให้เขียนคำอธิษฐานขึ้นไปผูกที่ด้านบนเรียกว่าเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักเหมาะกับสายมูอย่างเราเลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องขออนุญาตนะผมกับน้องทิพย์ต้องขออนุญาตใส่แว่นคือพื้นน่ะไม่ร้อนแต่แดดแบบตายหีแล้วเราไม่ชินเราสู้ไม่ไหวครับผมและครูบาฮะผมขออนุญาตครับจัดคุณผู้ชมทีนิดนึงผมว่าคุณผู้ชมคงคาดหวังอันนี้อ่ะเตรียมพร้อมฮะ1 2 3เบาๆฮะคุณผู้ชมจะได้ไม่เครียดโอ้ยอย่าบอกจะเล่นนะที่อยู่กับพระกับเจ้าไม่เอานะพ่อครูบอกว่าด้านข้าง2องค์นี้ค่ะมีความหมายยังไงคะ2องค์นี้ก็คือครูบาอภิชัยขาวปีกับครูบาชัยวงศาพัฒนาถ้าจะรวมกันก็คือข้างบนเนี่ยมี3องค์ก็คือครูบาศรีวิชัยครูบาอภิชัยขาวปีครูบาชัยวงศา3องค์เนี่ยเป็น3นักบุญของล้านนาใช่เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นไอดอลในยุคหลังนี้ก็เหมือนกับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาด้วยไหมคะที่เราเล่นถึงใช่แล้วก็3องค์นี้ครูบาแทนด้วยพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็แทนด้วยคำว่าโพธิญาณแปลว่าผู้สร้างบารมีครูบาศรีวิชัยเนี่ยชีวิตท่านเนี่ยโดนอธิกรณ์ทั้ง3ครั้งแต่ว่าท่านเนี่ยไม่เคยท้อในการสร้างบารมีถึงจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายแต่ท่านก็ยังเดินในวิถีการสร้างบารมีบางคนน่ะท้อบางคนก็ไม่ไหวสึกขาลาเพศไปก็มีเพราะว่าบางทีมันไม่รู้จะอยู่ทำไมอ่ะชีวิตเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วทำไม่ได้ทำมาให้ตัวเองทำให้แต่คนอื่นต้องมาผ่านเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายครูบาขาวปีทำไมท่านนุ่งขาวรู้ไหมเพราะว่าท่านโดนจับศึก3ครั้งโอ้เข้าใจไหมแต่ว่าชีวิตท่านจับศึกยังไงก็ตามท่านก็นุ่งขาวสร้างบารมีก็คือได้ทำโรงเรียนโรงพยาบาลวัดบ้านสร้างสาธารณประโยชน์สร้างวัดเฉพาะสร้างโรงเรียนก็40กว่าโรงเรียนแล้วนั่นแหละอย่างครูบาชัยวงศานะก็เป็นองค์เดียวที่ครูบาเกิดมาทันครับ3องค์นี้ก็เลยเป็นต้นแบบครูบาได้ทำว่าแทนด้วยคำว่าโพธิญาณ
ก่อนที่จะขึ้นไปคนก็จะกราบ2องค์นี้ก่อนครับเหมือนกับมือขวามือซ้ายมือขวาของพระครูบาศรีวิชัยหลังจากนั้นยมพี่ก็เดินขึ้นมามากราบขอพรครูบาศรีวิชัยเหนือแล้วก็ต้องขอพรพระครูบาศรีวิชัยจะได้เหนือคนเหนือใครแล้วมีโชคมีชัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทั้งโลกทั้งธรรมจนถึงพระนิพพานเดี๋ยวเป็นไงบ้างพี่กอล์ฟเด็กคุณปาพาไปเลยอ่ะเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้วูบ